สวัสดีค่ะแอดมินหญิงนะคะไทยบ้านทีวีนะคะวันนี้ก็ชวนพี่อิงกับพี่กงนะคะไปขอพรตาเจสล็อกกันค่ะตอนนี้นะคะก็หลังจากที่วันศาสตร์นะคะเมื่อวานวันนี้ก็เรามาไหว้ตาเจสล็อกกันนะคะก็ชวนพี่กงกับพี่อิงค่ะวันนี้มาไหว้ตาเจสล็อกกันสวยมากเลยสวยมากเลยใช่ไหมคะพี่อิงเห็นเป็นเลขอะไรคะ42เห็นเป็นเลข42แม่นาใครเอามามาชี้มาชี้ตาจะสล้อให้โชคตลอดค่ะมันเลข4มันอ๋อ4ยิงเห็นแล้วค่ะและนี่ก็2เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเนาะแต่ข้างบนทำไมยิงเห็น5อีกตัวนึงพี่บนที่พี่ตรงเลข4ของพี่อ่ะมีเลข5ตรงนี้ป่ะใช่นั่นแหละ542พี่เห็นเป็นเลข5มั้ยเห็นสาธุ542นะคะพี่เอาธูปชี้ได้มั้ยจะได้เห็นเพราะว่าเมื่อกี้มือพี่การถูกโอเคเลข5นะคะชัดมากนี่ก็เลข4เลข2 2โอ้ยสาธุใหญ่อันนี้ยายเหรอยายยายทางนี้ตาอ๋อหญิงเพิ่งรู้นะนี่อ๋อก็คือตาจัสล็อกก็คือรูปปั้นใหญ่นี่คือตาจัสล็อกเป็นตานะคะตานี่ยายส่วนที่หินก้อนเล็กนั้นก็คือเป็นยายนะคะตายายก็คือได้มาคู่กันเลยเนาะตายายที่ดูแลปกปักรักษาบ้านขยองนะคะตอนนี้พ
พี่อิงนะคะก็เห็นเลขแล้วนะคะเลขอะไรคะคุณพี่542สาธุขอให้เฮงๆวันนี้ใส่เสื้อแดงอีกแล้วเสื้อเบอร์อะไรเนี่ยหันหลังมาหน่อยสิมันก็ต้องเบอร์14นะคะเลขนี้หวังว่าสักวันจะออกค่ะเรามาดูตาจะสโลก่อนดูก่อนพี่วันศุกร์พรุ่งนี้เลยหวยอะไรคะวันศุกร์หวยลาวอะไรวะฮานอยออกทวนหูเลข5เอาตรงกับพี่อิงแล้วนะตอนนี้เลข5นี่ค่ะพี่ดูในกล้องสิ5ชัดมาก5ชัดมากเนี่ยค่ะเลข5เลข5เนี่ยนะคะเลข5นะคะตรงเทียนค่ะแต่เลขข้างหน้านี้ไม่รู้เลขอะไรก็ตรงกับพี่อิง1ตัวแล้วนะคะตาจะสล็อตพี่อิงก็ได้5 2 3 5 4 2เอ้ย5 4 2 พูดผิดค่ะขออภัยค่ะ5 4 2นะคะพี่อิงเห็นอุ้ยอุ้ยนี่เลข6 6หรือ9สมองเนาะ6หรือ9ชัดมากนะพี่ดูสิในกล้องเนี่ยพี่ว่าเลขอะไรเลข9ใช่มั้ยดูฟอนต์นิ่งๆแป๊บนึงเมื่อกี้หญิงเห็น5ข้างบนพี่เห็นตรงไหนอุ้ยเลข7ไหนๆตรงไหน7ข้างตรงนี่นี่เป็น0นะอุ้ยอุ้ยทำไมเลขหลายตัวแท้ตายจะสล็อตจะให้หมดเลยมั้งนี่นี่5นี่5นี่ก็5อันนี้6หรือ9เมื่อกี้ยิงก็เห็น5อยู่ข้างบนเนี่ยนี่ก็5 5เยอะมากอันนี้ก็3เออเลข3ชัดเลข3นี่คือเลขเก่าที่มาเห็นทุกครั้งที่คนถูกกันวันนั้นก็เลขเนี่ยแหละค่ะ8แล้วก็5อยู่ตรงนี้ที่ยิงให้วันนั้นอุ้ย5นี่นี่นี่5พี่อิงดูดิพี่อิงเนี่ยค่ะ5ชัดไหม5แล้วก็เนี่ยเนี่ยไม่9ก็6 6มาแล้ว6ไหมพี่6เนาะ6สวยกว่าเพราะว่าทรงสวยกว่าตอนนี้เห็นมาแล้ว5 6พี่กองเหรอคะเห็นเลขอะไรบ้างคะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยพี่กงไม่เห็นเลขบ้างหรอคะไม่เห็นเลยพี่กงไม่เห็นเลขนะคะแต่พี่อิงเห็นเลข4 5 4อะไรนะ5 4 2ตอนนี้มดก็กัดพี่อิงนะคะก็คนถูกหวยสาธุตาจะสล็อตให้ลูกหลาน3ยังอยู่3ยังชัดเนี่ยพี่เห็นไหม3ชัด3ตัวเดิมแต่เมื่อกี้เนี่ยหญิงเห็น5หญิงอยู่ตรงนี้หญิงก็ยังเห็น5เนี่ยเนี่ย5นี่6 5 6นะคะไม่5 6ก็5 9ก็เลขเดิมจากตรงนี้ที่เคยเห็น6 5พี่อิงว่า6เลยเนาะ6สวยกว่า6 6สวยกว่าเนี่ยข้างบนข้างล่างเลยนะคะเห็นเลขแล้วนะอันนี้5นะคะนี่5นี่6นะคะสวยมากพี่โกงเห็นหรือยังพี่โกงต้องดูกับก็ตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณพี่สมหมายนะคะแล้วก็คุณแบงค์นะคะที่อยู่ต่างประเทศกับที่ได้นำผลไม้นะคะแล้วก็เครื่องเส้นไหว้มาไหว้ตาจะสล็อตนะคะแล้วก็ผีเรือล่มค่ะแล้วก็ถวายสังฆทานให้หลวงพ่อนะคะปั๊บๆๆตะเกียรก็นะคะก็ลองดูนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นตาจัสเลาะนะคะก็อยู่ข้างนอกวัดนะคะวัดเทพชัยมงคลนะคะบ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะไหนบ้างเขาเห็นจากไหนนะพี่ไม่ขายเลขอะไรนะคะพอถูกเกียรติรอดทอดอัดเพ็ญ58 58
85โอ้ดวงเฮงวันนี้เข้ามาใหม่เขาได้เลขอะไร34เหรอเขาเห็นเลขใหม่ส่วนนี้ก็เป็นตอนนี้นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดค่ะเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะตอนนี้ก็เริ่มสร้างนะคะพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีโชคทุกงวดนะคะร่ำรวยเฮงๆรวยทุกท่านค่ะวันนี้ก็ได้ชวนพี่กงกับพี่อินนะคะมาดูเลขที่เจดีย์ที่บรรจุอัฐิของคุณสแลนะคะก็เห็นเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ส่วนนี้นะคะอยู่บริเวณหน้าของวัดนะคะด้านหน้าสวัสดีค่ะพี่คงกับพี่อินนะคะวันนี้ก็ได้พาแอดมินนะคะไปดูเจดีย์นะคะเพื่อที่บรรจุอัฐินะคะของคุณแสลแล้วก็ภรรยานะคะแล้วก็ไปไหว้ฝ่ายเจ้าสละวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่กงกับพี่อินมากๆนะคะก็ได้เลขฝ่ายเจ้าสละไปเรียบร้อย3ตัวนะคะก็อยากให้คุณพี่เชิญชวนผู้ใจบุญหน่อยค่ะเชิญชวนผู้ใจบุญก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีผู้ร่วมทำบุญก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็มาสร้างพระเจดีย์นะคะก็ทุกท่านนะคะก็เป็นแฟนคลับของทั้งคู่นะคะทั้งพี่อีและพี่กงก็คนดังนะคะเนี่ยมีแต่คนแบบว่าคิดถึงและชอบมากคนดวงเฮงโอเคค่ะไม่กลัวละก็นะคะตอนนี้ก็เริ่มสร้างแล้วนะคะก็น่าจะสร้างเห็นท่านผู้ใหญ่บอกว่าจะสร้างประมาณ5ชั้นค่ะทางวัดนะคะก็ไม่ได้มีงบนะคะในการสร้างก็เงินที่ได้มาก็เป็นเงินที่มาจากการทำบุญของผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะได้ร่วมทำบุญกับทางวัดค่ะแล้วก็ผู้ที่มีโชคนะคะได้ร่วมทำบุญผ่านทางวัดนะคะเลขที่บัญชีของทางวัดแล้วก็ได้ฝากแอดมินนะคะได้หลายๆท่านก็ขอบคุณก็เป็นเส้นทางนะคะในการเดินทางมาวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เส้นทางและถนนนะคะก็ดีนะคะเส้นทางนี้ก็ทุกท่านสามารถมาถึงที่นี่ได้นะคะก็ห่างจากตัวอำเภอสักประมาณ40กิโลค่ะตัวอำเภอสังขะก็เดินทางมาได้เรื่อยๆมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะไทยบ้านทีวีค่ะก็แอดมินหญิงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แอดมินด้วยค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะรวยๆค่ะ